ในยุคนี้หากเราติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีอยู่บ้างเราก็จะได้ยินคำว่า Cloud Computing หรือเทคโนโลยีการประมวลผลบนกลุ่มเมฆค่อนข้างบ่อยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเทคโนโลยีคลาวด์เราขอย้อนกลับไปที่การทำงานแบบดั้งเดิมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะโดยปกติแล้วการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆมีซอฟต์แวร์และข้อมูลอยู่กับเครื่องของเราเลยนะคะในการที่เราจะทำงานพอเราซื้อเครื่องมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องของเราก่อนการโยกย้ายข้อมูลออกนอกเครื่องก็อาจจะใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแผ่นซีดีหรือ USB driveหรือหลายคนอาจจะเอาไฟล์ไปเก็บไว้ในอีเมลของเราก็ได้ทีนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเราพบว่าเราไม่มีพื้นที่เพียงพอบนฮาร์ดดิสก์ของเราในการเก็บข้อมูลหรือความสามารถในการประมวลผลของเครื่องเราไม่เพียงพอกับงานที่จะทำถ้าจะซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มก็เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันหรือในด้านซอฟต์แวร์นั้นเราอาจจะเจอปัญหาที่ว่าซอฟต์แวร์ที่เราต้องการใช้นั้นแพงเกินไปหรือพอเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ต้องลงใหม่อยู่เรื่อยๆหรือเวลาไปใช้เครื่องของเพื่อนเครื่องของเพื่อนก็ไม่มีสิ่งที่เราต้องการใช้ส่วนในเรื่องของการโยกย้ายข้อมูลนั้นบางทีเราก็ลืมเอาอุปกรณ์เก็บข้อมูลของเรามาด้วยบ้างหรืออุปกรณ์นั้นอาจจะโดนขูดขีดตกน้ำหรือมีตำหนิก็อ่านไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงดีในยุคที่มีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายและความสามารถของคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นในยุคปัจจุบันนี้ทำให้เกิดแนวความคิดที่ว่ามันก็คงจะดีถ้าหากเราสามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆให้คนหลายๆคนใช้ร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันโดยแต่ละคนนั้นจะเข้าถึงทรัพยากรที่ว่านี้ผ่านทางอุปกรณ์ของตัวเองที่ไม่จำเป็นจะต้องมีความสามารถสูงเท่ากับงานที่ต้องการทำหรือข้อมูลที่ต้องการเก็บก็ได้เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือใช้โทรศัพท์มือถือของเราและในการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรก็จะสามารถคิดค่าบริการต่างๆกันไปตามจำนวนทรัพยากรที่ผู้ใช้ร้องขอได้และยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์อะไรยุ่งยากเลยรวมทั้งไม่ต้องมีความรู้มากนะเกี่ยวกับกระบวนการของงานหรือระบบที่ต้องการทำเลยก็ได้แนวคิดนี้เป็นที่มาและคุณสมบัติคร่าวๆของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing คำว่า Cloud หรือกลุ่มเมฆนี้อาจจะใช้อธิบายคุณลักษณะของเทคโนโลยีนี้ได้ใน2ทางคือ 1. Cloud คือสิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั่วโลกไว้ด้วยกันซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงระบบอินเทอร์เน็ตในแผนภูมิหรือภาพต่างๆนั้นเรามักจะแทนระบบอินเทอร์เน็ตด้วยภาพของเมฆก้อนใหญ่และก็2ในเมฆก้อนใหญ่นี้เราในฐานะผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มเมฆนี้ในเชิงเทคนิคบ้างเราต้องการรู้แค่ว่าเราอยากจะใช้อะไรเราอยากจะได้ผลลัพธ์อะไรออกมาและผู้ใช้ปลายทางจะได้อะไรออกมาบ้างโดยงานหลายอย่างจะถูกทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเมฆอันคลุมเครือนี้โดยผู้ให้บริการและเราในฐานะผู้ใช้จะต้องการแค่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเท่านั้นเองในกลุ่มเมฆนี้จริงๆแล้วมันมีหน้าตาเป็นยังไงโดยหลักๆแล้วสิ่งที่อยู่ในคลาวด์นั้นจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาลที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ส่วนมากจะตั้งอยู่ใน Data Center ในที่ต่างๆหลากหลายแห่งทั่วโลกโดยทำการส่งต่อข้อมูลให้บริการและหรือประมวลผลร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเราเรียกลักษณะการทำงานแบบนี้ว่า Distributed Computingหรือการประมวลผลแบบกระจายทำให้บริการที่เราต้องการใช้งานไม่ว่าจากในมุมไหนของโลกก็จะมีความรวดเร็วและให้ผลเทียบเคียงกันได้ทั่วโลกค่ะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการอะไรบ้างในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะคอมพิวเตอร์เหล่านี้ที่ให้บริการต่างๆอาจจะมีหลายบริการในเครื่องเดียวกันหรือไม่ก็ได้หรือบริการเดียวอาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องในการทำงานก็ได้ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้ให้บริการซึ่งเราในฐานะผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้เรารู้แค่ว่ามีระบบคอมพิวเตอร์ที่จะให้บริการและช่วยเราทำงานได้ในกลุ่มเมฆนี้ก็พอแล้วค่ะแล้วบริการบนคลาวด์มีอะไรบ้างเราสามารถแบ่งประเภทของการให้บริการหลักๆบนคลาวด์เป็น3อย่างนะคะคือ 1. Software as a Service หรือ SaaS หรือการให้บริการ Software Application บนคลาวด์ 2. Platform as a Service หรือ PaaS หรือการให้บริการแพลตฟอร์มบนคลาวด์และ 3. Infrastructure as a Service หรือ IaaS หรือการให้บริการโครงสร้างและระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนคลาวด์โดยอย่างแรกนะคะ Software as a Service หรือการให้บริการ Software Application บนคลาวด์เป็นการให้บริการ Software Application และฐานข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์นั่นคือเพียงแค่เรามีเว็บเบราว์เซอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราก็จะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายจากเครื่องของเราได้เลยค่ะโดยเราไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งซอฟต์แวร์ลงเครื่องไม่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพราะผู้ให้บริการมักจะทำให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
และแม้เราจะย้ายไปใช้เครื่องอื่นเราก็ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้อยู่นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์บางตัวได้ฟรีด้วยนะคะหรือถ้าไม่ฟรีก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากเท่ากับซื้อซอฟต์แวร์มาติดตั้งเองบนเครื่องค่ะสาเหตุที่เราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าก็เนื่องจากผู้ให้บริการเนี่ยมักจะมีรูปแบบการให้บริการเป็นครั้งๆไปตามที่เราต้องการหรือเหมาจ่ายเป็นแค่รายเดือนราย3เดือนหรือรายปีทำให้ถ้าเราจะใช้แค่ไม่นานนักก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยค่ะตัวอย่างของซอฟต์แวร์เหล่านี้คือ Google Suite หรือว่า Google Application Microsoft 365แล้วก็ Adobe Creative Cloud ถ้าเป็นในด้านธุรกิจซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่เป็นที่รู้จักก็คือ Salesforce ERP จาก Oracle และ SAP ค่ะส่วนแพลตฟอร์ม As a Service หรือการให้บริการแพลตฟอร์มบนคลาวด์เป็นการให้บริการสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการระบบปฏิบัติการสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆฐานข้อมูลการรับส่งข้อมูลในโปรแกรมหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์บริการเหล่านี้ทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เองไม่ต้องดูแลจัดการติดตั้งและอัปเดตตัวสภาพแวดล้อมนี้หรือตัวอุปกรณ์เองค่ะทำให้การเริ่มพัฒนาโปรแกรมทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือทักษะทางด้านการดูแลอุปกรณ์ค่ะตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่มีให้บริการคือแพลตฟอร์มของ Microsoft Azure, Google App Engine และ IBM Bluemix ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นการบริการพื้นฐานของคลาวด์เลยก็ว่าได้คือ Infrastructure as a Service หรือการให้บริการโครงสร้างและระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนคลาวด์ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการให้บริการเช่าทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Virtual Machine ซึ่งเป็นการแบ่งทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมาให้ผู้ใช้หลายๆคนได้ใช้พร้อมกันได้และเราก็สามารถเลือกที่ตั้งของเครื่องได้ด้วยหรือเลือกเพิ่มหรือลดทรัพยากรของเครื่องได้โดยอัตโนมัติเป็นต้นโดยการให้บริการทรัพยากรเหล่านี้เราสามารถใช้ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของเราได้เลยค่ะไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเครื่องอยู่ที่ไหนมีหน้าตาเป็นอย่างไรใช้ไปใช้มามันจะดับไหมต้องซ่อมอย่างไรทำให้ตัดปัญหาเรื่องการดูแลอุปกรณ์ไปได้เลยค่ะเพราะผู้ให้บริการจะดูแลให้เราเองทั้งหมดในการให้บริการประเภทนี้ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการเราเฉพาะในช่วงที่เราใช้งานเท่านั้นหรือที่เรียกว่า pay per use ค่ะหรือเราจะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบค่าใช้จ่ายของแต่ละเจ้าผู้ให้บริการรายใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันก็จะมี Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform และ IBM Cloud โดยผู้ให้บริการ IaaS หลายเจ้าก็จะให้บริการ PaaS ด้วยค่ะ